ทุกคนครับวันนี้ผมมีพนักงานใหม่มาแนะนำนะเข้ามาสิสวัสดีค่ะเฮ้ยนิวเยียร์เอ้าหมวยเอ้านี่รู้จักกันนะครับพอดีว่าหมวยเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยมอะค่ะดีแล้วผมจะได้หมดห่วงรู้อย่างเนี้ยฉันมาสมัครบริษัทนี้ตั้งนานแล้วมัวแต่อาลัยอาวอนที่เก่าอยู่ได้เป็นปีคุยกับใครอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะฉันคุยกับพี่อาร์มอ่ะไม่มีอะไรหรอกเที่ยงพอดีไปกินข้าวกันมึงก็เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของลูกค้าคนนี้นะเนี่ยโดยเฉพาะคุณชัยพงษ์เนี่ยเป็นลูกค้า VIP เราต้องใส่ใจให้ได้มากๆนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะพี่อาร์มเดี๋ยวหมวยจะออกไปซื้อกาแฟไปด้วยกันไหมคะฮะกาแฟเหรอได้สิไปค่ะทำไมสองคนนั้นดูแปลกๆจังแกสองคนนั้นคือยังไงกันแน่แอบคิดกันปะวะแกจะบ้าเหรอหัวหน้ามีเมียแล้วนะเออว่ะจริงด้วยแต่ฉันเห็นแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้อ่ะหรือว่าไปเถอะอันนี้พี่อาร์มฝากมาให้แล้วรายงานที่พี่อาร์มสั่งอ่ะเสร็จหรือยังฉันจะได้เอาไปส่งแต่พี่อาร์มขอเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่หรออ่ะมันก็ควรเสร็จแล้วไหมอ่ะวันนี้ฉันจะได้เอาไปให้พี่เขาทีเดียวพร้อมกับรายชื่อข้อมูลลูกค้าไงโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบทำให้นะเร็วๆล่ะหมวยทำไมไปสั่งเขาแบบนั้นน่ะรับบทเป็นหัวหน้าหรือไงเปล่ารับบทเป็นแฟนหัวหน้าต่างหากฮะแฟนหรอพอว่าสิตัวคนอื่นไม่ได้ยินหมดหรอกสรุปนี่มันยังไงเนี่ยฉันยังไม่ได้เปิดตัวกลัวพี่อามเขาดูไม่ดีทุกวันนี้ก็เลยเจอได้แต่ที่ร้านข้าวไม่ก็ร้านกาแฟแกก็อย่าไปบอกใครล่ะแล้วต่อไปเนี้ยแกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะถ้าใครกล้าหือกล้าอือกับแกบอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันไปบอกพี่อาร์มให้เองอย่างนี้ก็สวยเลยดิแกเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะดิฉันเดินไปเจอพี่พาบอกจะเอาสรุปการประชุมเมื่อเช้าจะเอาก่อนบ่ายสามด้วยอ่ะก็แค่สรุปเองปะแต่งานเก่าฉันยังไม่เสร็จไงขี้เกียจทำมาหมวยก็ไม่ต้องทำสิยากตรงไหนแล้วฉันจะเอาอะไรไปส่งล่ะสรุปประชุมให้หน่อยสิฮะทำไมฉันต้องถ้าไม่ทำแกได้เจอดีแน่
แกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันกับพี่อามเป็นอะไรกันไม่ต้องทำก็เป็นพนักงานเหมือนกันป่ะไม่ต้องทำตามมันหรอกอร่อยไหมคะอามนี่มันอะไรกันอะนี่หมวยพนักงานออฟฟิศอาร์มเขาแค่มานั่งกินข้าวด้วยกันเฉยๆแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอะคะเราไม่ได้คุยกันอยู่หรอไม่นะหมวยที่ผ่านมาพี่แค่ทำตามมารยาทเท่านั้นเองอะพี่แค่ไม่อยากหักหน้าหมวยในที่ทำงานอะพี่กลัวจะเสียบรรยากาศแต่พี่อามเขาก็น่ารักแล้วก็นิสัยดีแบบนี้กับพนักงานทุกคนเลยนี่ใช่ฉันก็คิดแบบนั้นมาตลอดหมวยตกลงมันยังไงเนี่ยคุยอะไรกับพี่อามเอาฉันมาดูดิในแชทก็ไม่มีเรื่องชู้สาวเลยนี่คุยแต่เรื่องงานคุณอามเขาตอบมาแบบสุภาพงั้นที่ผ่านมาแกก็คิดไปเองอะดิขี้มโนเหมือนกันนะแกเนี่ยเอางั้นสรุปก็คือสองคนนี้ไม่ได้มีเรื่องชู้สาวกันแต่เป็นหมวยที่แอบชอบหัวหน้าแล้วก็เข้าไปจีบเองใช่แล้วพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรกับหมวยเลยนะงั้นเดี๋ยวเราค่อยเอาข้อมูลของลูกค้าคนก่อนตรงส่วนนี้มาวิเคราะห์แล้วกันนะถ้าเกิดติดขัดอะไรอ่ะค่อยถามพี่หมวยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะบิดไปบิดมาปวดท้องเหรอเปล่าค่ะหมวยแค่คิดอะไรเพลินๆพยายามพูดต่อได้เลยนะคะอ๋อโอเคข้าวคนเดียวเหรอคะพี่อามเหงาแย่เลยให้หมวยนั่งเป็นเพื่อนนะคะน้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะเห็นไหมละปิมที่ผ่านมาอังไม่ได้คุยแต่เรื่องงานอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะโหแล้วก็มาโม้กับฉันเป็นตุเป็นตะตั้งนานแล้วทำไมอามถึงกลับบ้านช้าทุกวันเลยล่ะก็อามกำลังเคลียร์งานเพื่อที่จะพาปิมไปต่างประเทศกะจะเซอร์ไพรส์ที่ที่ปิมอยากไปไงอามขอโทษนะที่ทำให้ปิมไม่สบายใจอ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องคิดมากนะเพราะเรื่องแบบนี้อามไม่เคยทำอยู่แล้วปิมสบายใจได้เลยหัวหน้ามุมเนี้ยก็หวานเหมือนกันเนาะเว้ยแล้วก็มาโม้กับฉันทำฉันหน้าแตกไปด้วยเลยเนี่ยทำมาเป็นมั่นหน้าเนาะอยู่ที่ทำงานนี่มาเบ่งเบ่งตัวเองที่แท้ก็แค่มโนทั้งนั้นคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอไปเถอะอย่าให้มันนินทาเลยThank you.
นี่สองคนนี้ยังไม่มาอีกเหรอเวลางานแล้วนะสองคนนี้เข้าไปแล้วล่ะสงสัยคงทนไม่ไหวละมั้งละอายใจจนอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วลาออกเองเลยเหรออืมก็เนาะทำตัวเองอ่ะ